านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ต้อนรับการเข้าพบปะเยี่ยมยามของประธานสมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมลาวจีนท่านพลโทวิไลหลากคำฟองเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแต่ต้อนรับการเข้าพบปะเยี่ยมยามของท่านนางเควลีวงสุธิประธานสมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมลาวจีนพร้อมด้วยคณะเนื่องในโอกาสวันศาสตร์ที่2ธันวาคมครบรอบ45ปีและพบปะหารือเกี่ยวกับเรื่องงานทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมลาวจีนในวันที่3พฤศจิกายน2023นี้ในโอกาสดังกล่าวทานพลโทวิไลหลากคำฟองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้กล่าวแสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นที่คณะสมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมลาวจีนได้เข้ามาพบปะเยี่ยมยามครั้งนี้เนื่องในโอกาสคำนำรับตอนวันศาสตร์2ธันวาคมครบรอบ45ปีและพบปะหารือเกี่ยวกับเรื่องงานทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมลาวจีนภายใต้นโยบาย1แนวทาง1เส้นทางเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศลาวจีนให้มีการขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆจากนั้นท่านนางเควลีวงสุธิได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อการต้อนรับของท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบในการเข้าพบปะเยี่ยมยามครั้งนี้พร้อมทางเสนอเกี่ยวกับเรื่องงานการเคลื่อนไหวของสมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมลาวจีนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทางโคทิศซีนำเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้มีความยืนยงเคียงคู่กับการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย